สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่11เดือนสิงหาคมนะครับอย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID หรือจะสแกน QR Code ก็ได้นะครับ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโอนฟรีทันที50 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินและในส่วนของโปรโมชั่นใหม่จาก Forex for You ใครที่สนใจนะครับหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาแล้วก็กดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับเรามาอัปเดตข่าวสารเศรษฐกิจรอบโลกกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรสำคัญบ้างที่ตลาดกำลังเล่นกันอยู่ในขณะนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวของจากสำนักข่าว The Standard Wealth ก่อนเลยนะครับสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงแรงงานสหรัฐมีการเปิดเผยผลสำรวจจำนวนการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนแรงงานตำแหน่งว่างงานนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 590,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมก่อนหน้ามาอยู่ที่10.1 ล้านตำแหน่งในเดือนมิถุนายนทำสถิติแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในเดือนธันวาคมปี2000อีกทั้งยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ 9.27 ล้านตำแหน่งตัวเลขตำแหน่งงานที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนี้มีขึ้นท่ามกลางบรรดาธุรกิจและกิจการในหลายอุตสาหกรรมที่เริ่มกลับมาดำเนินการได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในภาคการโรงแรมและสันทนาการซึ่งสอดคล้องกับรายงานการว่างงานในเดือนกรกฎาคมที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 5.4%สำหรับตำแหน่งการว่างงานที่เพิ่มขึ้นนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยส่วนใหญ่คืองานด้านธุรกิจบริการค้าปลีกที่พักโรงแรมและร้านอาหารโดยนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าการจ้างงานจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่โรงเรียนกลับมาเปิดเทอมในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้และผู้คนจะเริ่มหันกลับมาทำงานมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลท้องถิ่นหลายรัฐทยอยยกเลิกโครงการเงินช่วยเหลือการว่างงานขณะเดียวกันครับนักเศรษฐศาสตร์อีกส่วนหนึ่งยังมั่นใจด้วยว่าระดับการว่างงานของสหรัฐจะฟื้นตัวมาอยู่ในระดับเดียวกันกับก่อนช่วงของการเกิดโรคระบาดในปีหน้าโดย Goldman Sachs ประเมินว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3.5% ภายในสิ้นปี2022หลังจากทำสถิติพุ่งขึ้นสูงสุด 14.8% ในช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดแม้ตำแหน่งว่างงานจะเพิ่มมากขึ้นแต่โรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงคุกคามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ทำให้นักวิเคราะห์หวั่นใจว่าหลายพื้นที่อาจต้องกลับมายกระดับมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดโดยในขณะนี้ในนครนิวยอร์กบรรดาร้านอาหารโรงยิมและธุรกิจภายในอาคารทุกประเภทต่างออกกฎบังคับให้พนักงานและลูกค้าต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบโดสก่อนกลับมาทำงานหรือเข้าใช้บริการขณะเดียวกันทางเทศบาลนิวยอร์กก็มีคำสั่งยกเลิกงานแสดงรถยนต์ออโต้โชว์ระหว่างวันที่20ถึง29สิงหาคมเนื่องจากกลัวว่าอีเวนต์ดังกล่าวจะทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นถึงจะมีปัจจัยเปราะบางแต่ตัวเลขตำแหน่งว่างงานที่เพิ่มมากขึ้นบวกกับตัวเลขการจ้างงานที่ 943,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมได้ช่วยตอกย้ำให้นักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังค่อยๆฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหนึ่งในนั้นก็คือนายเจมส์บูลลาร์ดประธานธนาคารกลางสหรัฐประจำเซนต์หลุยส์ซึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีการฟื้นตัวที่เพียงพอให้เฟดนะครับเริ่มลดปริมาณการซื้อพันธบัตรหรือที่เรียกกันว่า QE tapering ที่ปัจจุบันเนี่ยมีการอัดฉีดกัน 120,000 ล้านเหรียญนะครับต่อเดือนเพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำซึ่งจะช่วยกระตุ้นสภาพคล่องและเศรษฐกิจต่อไปแต่ในปีนี้ก็ไม่แน่นะครับนักทุนอาจจะเริ่มมีการทำ QE tapering จริงๆตลาดกำลังขานรับกับข่าวตรงนี้อยู่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์หลายสำนักเนี่ยยังคงสงวนท่าทีเนื่องจากต้องรอดูการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะมีกำหนดในช่วงของคืนนี้เลย 19:30 นตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งตัวเลข CPI ดังกล่าวเนี่ยเราถือว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อการใช้จ่ายภาคผู้บริโภคในวันนี้นะครับจะมีการเปิดเผยดัชนีสำคัญต่างๆเลยครับทุกท่านนอกจากวันนี้ก็จะมีเป็นวันพรุ่งนี้ครับวันที่12สิงหาคมก็จะเป็นการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ก็ถือว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟ้ออีกตัวนึงแต่ว่าถ้าเป็นของอเมริกาเนี่ยเขาจะดูตัวเลข PCE เป็นหลักนะครับรองลงมาก็จะเป็นตัว CPI จบจากข่าวเศรษฐกิจแล้วนะครับเราไปดูในเรื่องของ
เกี่ยวกับแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจไบเดนกันดีกว่าครับทุกท่านหลังจากที่เมื่อคืนนะครับได้โหวตผ่านกันไปแล้วเนี่ยล่าสุดแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะครับก็ได้ออกมาแสดงท่าทีที่พอใจที่วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวน19คนออกเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงินจำนวน1ล้านล้านดอลลาร์พร้อมกับกล่าวว่าการที่ร่างกฎหมายดังกล่าวสามารถผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาเมื่อคืนนี้จะทำให้ทุกฝ่ายมีความหวังว่าประเด็นต่างๆจะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีวุฒิสภาสหรัฐมีมติคะแนนเสียง69ต่อ30เสียงผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน1ล้านล้านดอลลาร์เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐและสร้างงานครั้งใหญ่ให้กับชาวอเมริกันโดยโครงการการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานจะรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณครั้งใหม่วงเงิน 5.5 แสนล้านดอลลาร์ซึ่งจะครอบคลุมโครงการสร้างถนนสะพานทางรถไฟโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโครงการอื่นๆวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตทั้ง50คนต่างลงคะแนนเสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ขณะที่วุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันจำนวน19คนได้ออกเสียงสนับสนุนเช่นเดียวกันสำหรับขั้นตอนต่อไปวุฒิสภาจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผมแทบไม่เชื่อในสายตาเลยนะครับว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นการที่วุฒิสมาชิกของทั้งสองพรรคสามารถตกลงกันได้นั้นสะท้อนให้เห็นว่ามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังคงมีอยู่ในสังคมการเมืองสหรัฐและยังเป็นการพิสูจน์ว่าเรายังคงสามารถร่วมมือกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวอเมริกันประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวกันเอาไว้นะครับทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่ข่าวประเด็นร้อนในช่วงของคืนที่ผ่านมาเลยครับทุกท่านเป็นข่าวที่ยังอยู่ในสหรัฐนะครับหากว่าใครจำชื่อนี้ได้คือนายคูโอโมนะครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กประกาศลาออกเส้นคดีเซ็กฉาวเรามาติดตามกันสักนิดหนึ่งครับนายแอนดรูคูโอโมนะครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กประกาศในวันนี้ว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งในอีก2สัปดาห์เพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศครับผมขอขอบคุณที่ให้โอกาสในการรับใช้พวกคุณซึ่งผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้นายคูโอโมได้กล่าวเอาไว้การประกาศลาออกจากตำแหน่งของนายคูโอโมในวันนี้มีขึ้นหลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กได้กล่าวหานายคูโอโมว่าเขาได้กระทำผิดกฎหมายของรัฐด้วยการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงอย่างน้อย11คนโดยมีพฤติกรรมลวนลามทั้งทางกายและวาจานอกจากนี้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐรวมทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้กดดันให้นายคูโอโมลาออกอันเนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังกล่าวทั้งนี้นายเคที่โฮซูรองผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนนายคูโอโมโดยนางโฮซูจะเป็นสตรีคนแรกที่รับตำแหน่งผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนะครับแม้ว่าข่าวดังกล่าวนี้จะยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตลาดForex ของเรานะครับทุกท่านแต่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องติดตามครับผมเอาละครับนักทุนและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดสวัสดีครับ